สวัสดีครับใบดอกแท้ครับวันนี้จะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเราก็เข้าไปดูกันเลยครับโอ้ไดโนเสาร์อยู่ด้านหน้าเลยโอ้แล้วก็มีตัวที่ต้องไปชอบมากเบสตัวนี้ชื่อว่าอะไรไทไดโนซอรัสเล็กโอ้ไทโนซอรัสเล็กโอ้ยเขียวใหญ่มากเลยอย่าทำร้ายเขาน้องแบ๊ดนี่ก็ยังเป็นทีเล็กไปลูกไปลองเดินดูข้างในสิมาเร็วมาสิครับโอ้ข้างในก็มีไดโนเสาร์เยอะนะเบ๊ดนี่อ่ะพอเดินเข้ามาด้านในโอ้โหน้องเบสมีไดโนเสาร์อยู่ด้านหน้าทางเข้าเต็มเลยโอ้ทีเล็กสุดมีแล้วทั้งหลายตัวโอ้ยเบสไปหาทีเล็กช่วยด้วยโดนกินไปแล้วน้องเบสโดนกินไปแล้วครับน้องเบสบอกให้ช่วยด้วยอ้าวหายไปไหนแล้วอ้าวโดนกินกินไปจริงๆด้วยอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วนี่โอ้โหสเต็กโกซารัสใช่ป่ะนี่อะไรพี่ที่เป็นหางตุ่มๆอ่ะสเต็กโกซารัสนี่เหรอแล้วเนี่ยตัวนี้อ่ะตัวนี้คือสไปโนซารัสใช่อันนี้คือแบล็คคิโอซารัสใช่ไหมใช่ป่ะแบล็คคิโอซารัสพี่คอยาวนะพี่คอยาวแบล็คคิโอซารัสเมื่อกี้เขาบอกว่ามีไดโนเสาร์ใหญ่แค่หนึ่งตัวตรงนู้นตรงนั้นตานี่มาสองตัวเราจะเป็นสามสามตัวเลยเหรอพี่แบล็คคิโอซารัสเนี่ยนะโอ้ไหนดูด้านในสิโอ้จับไททันได้แล้วไททันโนซารัสนะใช่จับได้แล้วพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 16:30 น. มีระเบียบการเข้าชมยังไงบ้างห้ามเลยเบสห้ามสูบบุหรี่ห้ามรับประทานอาหารห้ามจับหรือทำลายสิ่งจัดแสดงอันนี้ต้องจำไว้เลยน้องเบสเพราะน้องเบสไปไหนชอบจับนู่นจับนี่ใช่ไหมห้ามทิ้งขยะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ห้ามวิ่งห้ามขีดเขียนงดสวมหมวกดูแลทรัพย์สินด้วยนะครับไปเข้าไปดูข้างในกันตรงเปิดอุ๊ยไปข้างไหนข้างซ้ายเลยหนึ่งตรงนี้จะบ่ายบัตรเข้าชมบัตรท่านละเท่าไหร่ครับท่านละ30ค่ะเด็กเข้าชมฟรีอ๋อลงชื่อมาลงชื่ออ๋อน้องเบ็กเขียนเองจะเสร็จไหมเนี่ยใครลงชื่อคืออยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับไม่ต้องกลับบ้านนะครับเลขหนึ่งครับใส่เลขหนึ่งใส่เลขสองครับเบอร์โทรครับจำเบอร์ได้ไหมจำเบอร์จุ๊บได้ไหมอันนี้สั่งทอนนะคะแผ่นที่เบสเดี๋ยวจำไว้เพราะในกระเป๋าจะห้องน้ำก็อยู่ข้างๆนิดเลยนะครับเบสมีจุดจำหน่ายของมีเพ้นท์มือลองไปดูซิเป็นไงฝั่งนี้ก่อนนี่ก่อนครับชั้นหนึ่งก็จะมีร้านขายของที่ระลึกก็จะเป็นของเกี่ยวกับไดโนเสาร์อยู่ด้านในเดี๋ยวเราเบสลองเปิดสิครับเปิดไปดูดิครับดูสิข้างในเป็นไงได้ไดโนไหนพิพิธภัณฑ์สถานชาติอ๋อพวงกุญแจของที่นี่เขาฮะมันไม่มีไดโนเสาร์
มันไม่ชัดเจนไดโนเสาร์ใส่แต่ว่าอ๋อคือเป็นของเกี่ยวกับไดโนเสาร์หมดเลยหนังสือก็หนังสือไดโนเสาร์ดินสอดินสอดินสาวโอ้ถูกใจน้องเบ๊กเขาละเดี๋ยวค่อยออกมาเราก็มีไหมอ่ะที่บ้านไหนลองหยิบดูดิไหนขึ้นมาดูสิมีก็ของเล่นได้ทั้งหมดนี่นะครับใช่เรามีแล้วเรามีเยอะลูกมีของไดโนเสาร์ต้องเป็นชอบไดโนเสาร์อ่ะมีเราก็มีโอ้มีมือไดโนเสาร์ด้วยเนี่ยมือไดโนเสาร์ไหนนี่เราขึ้นมาชั้นบนแล้วชั้นบนมีพี่ไดโนเสาร์รอต้อนรับเบสด้วยใช่ไหมพี่ไดโนเสาร์ครับเบสมาแล้วไหนลองเข้าดูด้านในตามรอยเท้าไดโนเสาร์ไปมองกันอ่ะเดี๋ยวตามรอยเท้าสาวไปไหนลองทำรอยเท้าครับนิทรรศการถาวร 2/1 โอ้ธรณีวิทยาคืออะไรลองเข้าไปดูข้างในก็จะเป็นเกี่ยวกับธรณีวิทยาดินต่างๆชั้นดินมีไดโนเสาร์การขุดเจาะหาซากฟอสซิลไดโนเสาร์โอ้ยน้องเบสวิ่งอ๋อเบสนี่มาดูชุดนักขุดนี่ชุดนักขุดไดโนเสาร์ใช่ไหม วิ่งเหลือเกินเด็กไหนน้องเบสพาเข้าไปข้างในสิครับเฮ้ยมีอะไรอ่ะห้องมืดอ๋อเบสนี่ดวงดาวใส่เบสดาวเสาเบสพี่ดวงดาวเฮ้ยหมุนได้ด้วยอ่ะนี่ลูกโลกดาวต่างๆหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมเบสเออเขาหมุนได้ด้วยท้องฟ้าจำลองไม่มีนะใช่ไหมอันนี้เขาอันใหญ่เลยหมุนเลยชูโออันนี้ดาวอะไรเนี่ยดาวพฤหัสหรือเปล่าอันไหนโลกเราอันนี้น่าจะเป็นโลกเราใช่ไหมโอ้แล้วนี่ดวงอาทิตย์โอ้โหหมุนใหญ่เลยโอ้ตัวเตี้ยเกินใช่ต้องเป็นตัวเตี้ยเกินไปห้องด้านในต่อครับนี่ก็เป็นภาพยนตร์กำเนิดโลกดูภาพยนตร์นะครับเป็นลงไปดูหนังโอ้เป็นจอมุมโค้งมีภาพยนตร์ให้ดูด้วยเป็นการกำเนิดของโลกหลังจากดูวิดีโอกำเนิดโลกเสร็จแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกโลกใช่ไหมเบสจับไม่ได้ครับเมื่อกี้กดเขาบอกว่าห้ามจับหรือสัมผัสสิ่งแสดงโชว์ใช่ไหมอันนี้เปลือกโลกเบสนี่เปลือกโลกเราก็จะมีแกนโลกด้วยแล้วก็เปลือกโลกแล้วก็ผิวโลกแกนโลกแค่จะร้อนมากไหนครับได้มันหมุนได้ลูกหมุนได้ไหมได้ผิวโลกแตกเปลือกโลกแตกได้โอเคทางนี้เปลือกโลกแตก
หมุนไม่ไหวเห็นไหมจับไม่ได้ได้แล้วลูกนี่เป็นการจำลองเปลือกโลก2แผ่นหมุนไปมาเสียสีกันไปลองเข้าไปดูเปลือกโลกด้านในต่อนี่ก็เป็นชั้นเปลือกโลกอ่ะน้องเบสเฮ้ยพี่ไดโนเสาร์นี่การเกิดหินตกตะกอนอันนี้หินตกตะกอนมีการเกิดอัคคณีด้วยแล้วก็มีไดโนเสาร์ในโทรทัศน์ให้ดูดูซิพี่ไดโนเสาร์เขาพูดว่าอะไรคือสาวสองวันขยายรู้จักของหินเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับหินต่างๆอะเบสหินล็อกหินอัคคณีหินอัคคณีพุนี่อันนี้เขาจำลองเขาจำลองภูเขาไฟระเบิดเบสเนี่ยป่องภูเขาไฟไหนเขาก็จะมีหินด้วยด้านในครับหินต่างๆอ่านเนี่ยอ่านสิหินเซอร์เพนทีไนท์อันล่างสุดแล้วก็มีหินชนวนหินไนท์หินอ่อนอันนี้เกี่ยวกับภูเขาไฟแกโลกมันร้อนแล้วก็ดันลาวาขึ้นมาบนป่องภูเขาไฟน้องเบสใช่นั่นลาวามีภูเขาไฟก็ปล่อยปะทุมาอ๋อพวกไม้กลายเป็นหินต่างๆใช้ระยะเวลาในการสะสมโอ้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้เป็นพวกพันธุ์พืชก่อนที่จะเกิดวิวัฒนาการโอ้มีสัตว์ดึกดำบรรพ์ต่างๆโอ้นี่ยุคสมัยก่อนครับสัตว์แปลกๆด้วยแมงป่องแต่แมงป่องในทะเลกิ้งกือเฮ้ยเหมือนตัวซาลาแมนเดอร์เลยตัวซาลาแมนเดอร์ป่ะเนี่ยเบสตัวอะไรเนี่ยซาลาแมนเดอร์ว่าเอาเนี่ยซาลาแมนเดอร์คล้ายๆซาลาแมนเดอร์เนาะซาลาแมนเดอร์มันมีตัวอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่มากอะไรแมงป่องทะเลยักษ์โอ้โหอันเนี้ยตัวนี้โอ้ไดเมโทดอนใช่ไดเมโทดอนแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโอ้พวกไดโนเสาร์ตัวไทยตัวนะตัวไทยตัวไดโนเสาร์ก็เป็นยุคต่างๆลูกยุคจุลสิกยุคจุลสิกจะมีอันนี้ดูมีอะไรบ้างไดโนเสาร์ภูเวียงอ๋ออันนี้เป็นไดโนเสาร์ที่เจอในประเทศไทยเขาชื่อภูเวียงสมัยฮาลีโอซีนเนี่ยก็จะมีคำบรรยายบอกอันนี้สมัยอีโอซีนอุ้ยแต่อันนี้เริ่มเป็นพวกสัตว์ในยุคปัจจุบันของเราปะเนี่ยเป็นม้าแมมมอสเป็นอะไรเป็นช้างโอลิโกซีนจริงๆเขาก็มีคำบรรยายนะที่โทรทัศน์อ่ะแต่เราต้องกดเลือกภาษาแล้วกดเล่นเบสยุคคนสมัยก่อนไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยเบสชี้เลยบอกไม่ใส่เสื้อผ้าโป๊ะนี่ก็เป็นยุคของคนครับสมัยก่อนเขายังไม่มีเสื้อผ้ากันโฮโมเซเปียนน่าเอานักล่าแห่งยุคน้ำแข็งอ้าวจบพิพิธภัณฑ์ตรงนี้แล้วออกมา
อ๋อตรงนี้ก็เป็นทางเข้าที่เราเข้าไปเมื่อกี้เขาก็จะวนด้านในแล้วก็ออกมาด้านนอกมาที่จุดเดิมคราวนี้เข้าไปในต่อครับเฮ้ยมีพี่ไดโนเสาร์ยืนเท่ด้วยตรงมุมซ้ายโอ้เท่ตัวนี้มาลองดีเบสยืนโอ้มีพี่ไทเซอร์ท็อปปะเนี่ยอ๋อถึงท่าเดียวเขาเลยโอ้ลองไปทำหน้านู่นนิทรรศการถาวร 2/2 เมื่อกี้เราดู 1/2 มาต้องเข้าทางนี้ครับว่าข้างในมีนิทรรศการอะไรอันนี้เป็น 2/2 ก็เป็นเกี่ยวกับหินเหมือนกันแล้วก็ในประเทศไทยมีแผนที่ประเทศไทยตรงนี้ตรงกลางอันใหญ่ครับมาเบสเอาเดินดูด้านในกันต่อครับดูซิเป็นหินป่ะกลุ่มหินเหรอนี่กลุ่มหินต้องอ่านชื่อหินด้วยลูกหินปูนหินบัตซอหินดินดานมันจะมีคุณสมบัติของหินแต่ละแบบอยู่ในแต่ละห้องก็จะมีจอแล้วก็มีปุ่มกดนี่นะใช่แล้วก็กดเล่นมันก็จะเล่นนี่กดเล่นเฉยๆแต่ว่าใช้ไม่ค่อยได้ช้ามากไปเดินต่อห้ามจับนะเขาบอกปิดป้ายห้ามจับอยู่นี่เป็นดอยหลวงเชียงดาวนี่ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรอ่านเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้ดอยหลวงเชียงดาวเขาจำลองดอยหลวงเชียงดาวมาเข้าไปภูเขาต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจะไม่มีไดโนเสาร์เลยเมื่อก่อนอาจจะมีก็ได้นะวันนี้เราก็มีนี่ไงอุ้ยอันนี้เป็นโซนต่อไปเหมือนถ้ำเลยไปทางขวากันครับลูกห้องนี้เป็นการจำลองเหมือนฮาโลแกรมเลยมีไดโนเสาร์ขึ้นทางด้านซ้ายด้วยเฮ้ยไดโนเสาร์อยู่หลายตัวเบสผู้มีบูโซรัสเซรินทอเน่ไดโนเสาร์เซอร์พอดชนิดแรกที่พบในประเทศไทยอายุยุคครีเทเชียสตอนต้นคือเมื่อ130ล้านปีก่อนเดินด้วยสี่ขาคอยาวหางยาวมีความยาว 15-20 เมตรกินเพื่อเป็นอาหารพบกระดูกเป็นจำนวนมากในหมวดหินเสาหัวที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเฮ้ยมีไดโนเสาร์วิ่งด้วยสยามโอสอรัสสปีทอนี่อ๋อไอ้ตัวที่มันอยู่หน้าไดโนเสาร์กินได้ขนาดใหญ่ชนิดแรกที่พบในประเทศไทยสยามโอสอรัสเป็นชีสตอนต้นคือเมื่อ120ถึง130ล้านปีก่อนกินอะไรกินปลาเดินด้วย2ขาหลังมีความยาว7เมตรกินปลาเป็นอาหารพบฟันมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยมีแนวร่องและสันเรียงสลับกันตลอดรอบฟันคล้ายฟันจระเข้ในหมวดหินเสาหัวเหมือนฮาโลแกรมเลยกระจายทั่วภาคอีสานเช่นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินเป็นโซนอะไรฟอสซิลเหรอโซนเนี่ยอ๋อนี่เป็นโซนฟอสซิลข้างในก็จะเป็นฟอสซิลสัตว์ต่างๆใช่นั่นเป็นของจริงนะเขาเลยต้องบอกว่าห้ามจับห้ามสัมผัสเลยอย่างก็เป็นฟอสซิลสัตว์ต่างๆอันนี้อะไรเนี่ยด้านในเบสนี่คือไข่ไหมเหรอใช่ไข่มันหรือเปล่าเหมือนเป็นรังของมันเลยนี่ไงที่เบสชอบขุดอ่ะนี่เป็นซากไดโนเสาร์เขาบอกว่ามันสู้กันแล้วก็ตายคู่กันมันก็เลยเป็นซากที่ซ้อนกัน2ตัวมันเล็กตุ๊บเป๊ะผสมกันหมดเลยเล็กตุ๊บเป๊ะอ๋อมันคือไวโรซีแรปเตอร์อันนี้เหมือนจระเข้เลยเบสโอ้เป็นซากฟอสซิลของไดโนเสาร์โครงกระดูกไดโนเสาร์
ล้วเนี่ยคนนี้โครงกระดูกอะไรคล้ายๆพี่สเตโกซาลัสอะดูเขาอยู่ข้างหลังนู่นไม่มีเสียงหลายจุดเสียงไม่ดีใช้ไม่ได้เบฟไปดูซากดึกดำบรรพ์เขาบอกเป็นซากดึกดำบรรพ์ข้างในก็มีของดึกดำบรรพ์น่าเป็นฟันไดโนเสาร์จริงๆนะมีนี่ของจริงนะเบฟมาดูมีการขึ้นทะเบียนรหัสของแต่ละชิ้นด้วยมีฟันไดโนเสาร์ไหนอ่ะอุ้ยอันนี้ของจริงนะไม่เชื่อไม่เชื่อได้ไงนี่เขามีรหัสของฟันไดโนเสาร์ต่างๆด้วยของจริงเนี่ยเขาเคลือบไอ้นี่เอาไว้เขาได้จากสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเขามีสถานที่ต่างๆจากแหล่งไหนแหล่งไหนนี่คือการเกิดเนี่ยทำวิมานนาคินพระราชบัณฑิตอารุสารัตไหนอารุสารัตนี่เหรออารุสารัตน้องเบ๊กก็ชอบอารุสารัตอารุสารัตจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยก็จะเป็นพวกหอยปะการังกระดูกไดโนเสาร์หอยสองฝาต่างๆเดี๋ยวต่อไปเป็นเข้าในส่วนของสวนดึกดำบรรพ์ได้ยินเสียงน้ำตกด้านในนะเบสลองเข้าไปดูซิสวนดึกดำบรรพ์เป็นยังไงยังไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ลองดูซิเดี๋ยวแรกเห็นต้นไม้แล้วล่ะเฮ้ยไดโนเสาร์เจอแล้วโอ้ยหางโอ้ยสวยอ่ะข้างในทำทางเดินหน้าเดินด้วยอ่านสิอ่านว่าอะไรสยามมอไซค์นัดโอ้นี่ข้างในมีไดโนเสาร์หลายตัวเลยโอ้ตอนนี้สวนดึกดำบรรพ์ก็จะมีบอกว่าเป็นต้นไม้อะไรแล้วก็จะมีไดโนเสาร์อยู่ในดงต้นไม้ด้วยอุ้ยมีเสียงร้องด้วยนี่ก็เหมือนสไปโนซอรัสนะสยามโมซอรัสเหมือนสไปโนซอรัสเลยโดยเบสเขาขยับได้ด้วยเบสดูดิเขาอ้าปากได้อุ้ยโอ้ท่าประจำเขาท่าเต้นอะไรของเขาเนี่ยท่านี้โอ้ท่าอะไรของเขาไปไปจุดอื่นโอ้ขยับไปด้วยโอ้โหที่ยังสองขยับเห็นไรจระเข้เหรออลิเกเตอร์อลิเกเตอร์นี่เต่าเมื่อกี้หาเต่าไม่เจอเต่าอยู่ข้างหลังนี่ไปเบสตรงไปนี่ทัศการถาวรต่ออันนี้ถาวรเขาก็น่าจะมีหลายอันนะอันนี้เนี่ยการถาวร3ทับ3แสดงว่าน่าจะมีหลายน่าจะมี1ทับ3ด้วยไปเดินตรงเข้าไปเอาทางตัวนี้3ครับ3ดูซิข้างในเป็นไงเจออีกแล้วกดไม่ค่อยได้อ่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกอันนี้เป็นเหมือนแรกโอ้ก็น่าจะเป็นพวกหินต่างๆแร่ต่างอ๋อเบสเขาจำลองเหมือนเหมือง
นี่ไงเหมืองหินเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเงี้ยขุดไปเรื่อยระวังตกนะครับเป็นต่างระดับเนี่ยเข้าลิฟต์ลิฟต์ต้องให้กดอะไรลิฟต์ของเหมืองแร่ลองกดซิมามะเบสตกใจนี่ของเหมืองแร่เขาจำลองเหมืองแร่ฟ้าเข้าบ่ใช่ใกล้เงินนี่พวกเทปวัตยานต่างจับได้ปลายเขาบอกว่าไงล่ะอย่าจับแล้วเราจะจับทำไมนี่อุปกรณ์การขุดแร่ต่างขุดหินโอ้เป็นเหมืองแร่ก็จะเจอแต่หินเอาอันนี้เป็นโซนวิทยาศาสตร์เวลาเขาขุดหินมาแร่มาเขาก็มาส่องกล้องจุลทรรศน์อย่างเงี้ยเบส มีอุปกรณ์ให้เด็กได้ลองจับด้วยได้ลองส่องแต่ตัวอย่างของไม่มีครับเหมือนกับเขาจำลองห้องที่เฉยแต่ไม่มีตัวอย่างแล้วก็ใช้งานจริงไม่ได้เ พราะเครื่องหนึ่งแพงมากอันนี้น่าจะเป็นเครื่องที่เขาไม่ใช้แล้วแล้วก็มาวางไว้ให้โอ้เป็นเครื่องเก่าเลยเครื่องวิเคราะห์ชนิดของธาตุเครื่องพวกนี้ไม่ใช่สเปกเตอร์เลเซอร์เนี่ยเบสเครื่องนี้น่าจะไปไว้ที่บ้านเรานะเครื่องอะไรเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะโดยเฉพาะวิเคราะห์หาทองคำกลัวนะวิเคราะห์ไหมหนูวิเคราะห์อยู่มันยังไม่ได้เจอซากเลยแบบเหมือนเดิมไม่เจอซากอะไรเลยเหรอมีคอร์สจะเป็นไงบ้างครับโอ้กดใหญ่เลยโอ้โหนักคอมพิวเตอร์ไปนักคอมพิวเตอร์เจอหินอีกแล้วไฮไลท์ฮะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์โคมแล้วที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์หินเป็นไงก็ไฮไลท์นี่แหละหินเหมือนมีกากเพชรเหรอใช่ยิบซ้ำโอ้เหมือนก็เป็นหินใสๆโอ้นี่ก็เป็นตู้โชว์แสดงหินต่างๆครับโอ้ยวันนี้ไม่เป็นไรเลยโอ้ยมองไม่เห็นไหนอ่ะโอ้ยโอ้โหนี่หินอะไรกลุ่มแรกฟอสเฟตหินไฮไลท์โอ้มีหินแบบสีฟ้าด้วยเหรอเบสโอ้หินสีฟ้าเทอร์คอยนี่ก็เป็นจำลองการทำเหมืองเหมืองแร่ขุดแร่ขุดหินเขาต้องทำใกล้ๆน้ำเขาบอกว่าเป็นเหมืองฉีดก็คือต้องฉีดน้ำไปด้วยทำแล้วต้องฉีดน้ำเพื่อให้น้ำมันชะหินได้เห็นที่องค์ประกอบของมันครับนี่เป็นทำเหมืองแร่อีกแบบนึงอันนี้เริ่มทันสมัยขึ้นมาแล้วจะมีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นแบบอุโมงค์อุโมงค์คือเขาต้องขุดเข้าไปในภูเขาเลยลูกดูรถเบสดูรถขุดเข้าไปในภูเขาแต่เป็นอุโมงค์นี่น่ากลัวนะเบสบางทีอุโมงค์ถล่มอยู่อย่างนั้นเลยอ่ะเราลองใช่ไหมเราลองเลยโรงงานใช้เป็นโรงงานเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นลักษณะโรงงานโรงงานเหมืองแร่ทำไมไม่เบียร์เลยอันนี้อะไร5ทับ3อ๋อลองเข้าดู5ทับ3สิเลยครับเข้ามาเขาเจอภาพวาดเขาให้ไปทางไหนก่อนดูรอยเท้าเลยครับบอกให้ไปทางซ้ายก่อนไม่เป็นไรอ่ะคอนีพิบัติอ๋อน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไทยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับจำลองภัยธรรมชาติต่างๆ
ลุงยุบตะลินซุดแผ่นดินไหวสึนามิแล้วก็ดินถล่มอ๋อแล้วเขาก็จะบอกอย่างเงี้ยเบสยังไงแผ่นดินไหวนี่แผ่นดินไหวเขาก็มีการจำลองนี่จำลองแผ่นดินไหวแล้วก็จำลองเกี่ยวกับสึนามิมีรูปคลื่นด้วยทำดีอย่างที่เงี้ยสวยอ่ะข้างหน้าก็เหมือนคลื่นดินถล่มเขาก็เป็นเหมือนภูเขาแล้วก็มีดินร่วงลงมาทำสวยอ่ะที่นี่ว้าวนี่คือสึนามิไหนคลื่นเหรอคลื่นสึนามิสกปรกนะอ๋อเป็นลาวาอุ้ยกระโดดข้ามลาวาอุ้ยอย่าตกไปนะเบสอย่าตกเชียวนะอุ้ยคลื่นกระโดดมันเลยเด็กๆปลาว่าจริงๆห้องนี้ต้องหมุนได้แต่ว่าน่าจะไม่ได้ใช้งานไปชุดต่อไปไหนน้องเบสดูสิโอ้เขามีจิตรกรรมฝาผนังด้วยใช่ไหมเป็นรูปต่างๆนี่เป็นรูปไดโนเสาร์รูปลาวาโอ้มีพ่อกับลูกดูสามมิติโอ้ภาพสวยดีโอ้ไดโนเสาร์จำลองวิทยาศาสตร์น้องเบสไปไหนอีกปิโตรเลียมไปน้องเบสนี่ก็เป็นนิทรรศการปิโตรเลียมไปดูสิเบสปิโตรเลียมคืออะไรน้ำมันหรือเปล่าต้องไปดูเนื้อความรู้ด้านในเขาบอกว่าผลิตจากปิโตรเลียมจริงๆปิโตรเลียมไม่ได้มีแต่น้ำมันนะมีลูกฟุตบอลผงซักฟอกสีทาบ้านเรือยางรถยนต์นี่ก็มาจากปิโตรเลียมทั้งเลยโอ้โหออกมาไม่ได้หรอครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับปิโตรเลียมบันดาลใจก็เป็นเทศกาลเหมือนกันโอ้โหน้องเบสออกมาไม่ได้มีกระจกใสๆกั้นอยู่ไม่มีเข้ามาได้ปกติไปวันนี้พลังงานใต้พิภพพลังงานใต้พิภพก็จำลองเป็นเกี่ยวกับแท่งขุดเจาะน้ำมันโอ้อันนี้สวยอ่ะเหมือนจำลองแท่งขุดเจาะน้ำมันในทะเลใช่ไหมน้องเบสนี่แท่งขุดเจาะน้ำมันในทะเลอ๋อจริงๆเมื่อกี้ต้องกดปุ่มก่อนถึงจะมีคำบรรยายแหล่งปิโตรเลียมที่มีขนาดใหญ่มักอยู่ในหลุมและเส้นแถบตะวันออกกลางได้แก่ประเทศซาอุดิอาระเบียอิหร่านอิรักและคูเวตกลุ่มประเทศแถบทะเลแคริบเบียนนี่ปิโตรเลียมคืออะไรเบสหากแปลความหมายปิโตรเลียมก็มีรากศัพท์มาจากพีทราในภาษาจีนแปลว่าหินและคำว่าออเรียมแปลว่าน้ำมันเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงน้ำมันจากหินปิโตรเลียมคือของผสมของไฮโดรคาร์บอนซีต่างๆที่ซับซ้อนมีทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สและแก๊สน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติและแก๊สธรรมชาติเหลวอ๋อก็เลยมาเป็นปิโตรเลียมพลังงานปิโตรเลียมจากถ่านหินแก๊สธรรมชาติน้ำมันดิบอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมต่างๆในประเทศไทยมีเกี่ยวกับข้อมูลการขนส่งทางท่อเกี่ยวกับเรื่องของปิโตรเลียมนะครับนี้จากทางทะเลที่เป็นแท่งขุดเจาะนิทรรศการถาวร4ชั้น4อันนี้ก็คงเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำต่างๆเมื่อกี้ปิโตรเลียมตอนนี้ก็มาเป็นน้ำที่เป็นการจำลองการขุดเจาะน้ำบาดาลนำน้ำมา
ช้งานตามบ้านเรือนต่างอ๋อก็มีการจำลองไว้ด้วยนี่การใช้น้ำตามแม่น้ำลำคลองแม่น้ำสาธารณะอันนี้ปั๊มน้ำต้องโยกแล้วน้ำถึงจะขึ้นแล้วน้ำก็จะหล่นลงมาแต่นี้เขาจำลองเอาไว้ห้ามจับเพราะว่าเดี๋ยวโยกไปแล้วมันมาฟาดหัวเด็กๆนี่ฝั่งฝาการขุดน้ำกันเบสเนี่ยการขุดน้ำใช้ทั้งรถขุดก็มีกดอะไรได้ไม่ได้ไม่ได้หลายจุดนี่กดแล้วไม่มีเสียงเลยไหนจุดใหม่อ่ะต่อไปอันนี้เขาเริ่มเป็นท่านขุดเหมือนท่านขุดเลยนี่เขาบอกว่าการขุดจอบแบบลมเอาลมอัดเข้าไปอันนี้ล่ะอันนี้เป็นการเจาะแบบกระแทกก็มีรถแล้วก็มีการเจาะรถมันติดตรงอ้าวดูจบครบ4ชั้นเขาบอกมีทางออกไหนทางออกไปทางไหนเดี๋ยวพานำไปสิทางออกคือลงไปข้างล่างแหละแต่ว่าเขาบอกมีชั้นล่างอีกนะเราลงบันไดเมื่อกี้ก็ได้นะโอ้พอลงมาตรงทางออกอันนี้แปลกเป็นภาพสีเลยเป็นอุโมงค์อวกาศไหนดาวสาวใช่เป็นอุโมงค์อวกาศนี่ก็เป็นในส่วนของแผนผังการเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรตามต่างๆก็จะเป็น8ถงพิพันธ์นิทรรศการชั่วคราวอยู่ชั้นล่างนะครับแล้วก็นิทรรศการถาวรที่เป็น 1/2 แล้วก็ไล่ไป2/2เรียนถาวร3ชั้น3ชั้นถาวร4ชั้น4แล้วก็ถาวร5ชั้น3ด้านล่างพิพิธภัณฑ์ก็มีเพลกาวเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้มาวิ่งเล่นกันนี่น้องเบสก็ไปเล่นลูกบอลด้านในแล้วเล่นบอลหน่อยเบสเนื้อบอลแล้วมาครับจะเล่นชิ่งๆเหรอเอ้ามานี่เลยเอ้าไม่โดนเด็กๆวิ่งเล่นกันมีที่ให้เด็กวิ่งเล่นด้วยเล่นตีบอล1 2นี่เนี่ยโอ้ยไปแล้วดีมั้ยนี่เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไปแล้วโอ้ยไปแล้วมาเร็วโอ้ยโอ้ยขาปั๊มแพ้3-1แล้วเอ้า3-2นี่เข้าไปแอบไปนี้เบสตื่นออกมาออกมาเร็วออกได้ไหมออกไปได้แล้วออกมาเร็วโอ้เพกาวให้เด็กเล่นคือเล่นเด็กเบสไปไหนระวังหัวโคกปิดตัวทางไปขึ้นทางนู้นครับทางขวาครับทางซ้ายครับไปไปนั้นเลยไม่ไปส่องกล้องเหรอมาเร็วไซเดอร์ต่อ
ุงดีดีใจด้วยก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆมานั่งเล่นนะครับผู้ปกครองก็นั่งรอด้านนอกรอน้องๆหนูๆเล่นนะครับมันก็เป็นภาพทีมขุดเจาะซากปลาวาฬนี่เป็นซากปลาวาฬวานอําแพงเนี่ยที่ขุดมาปลาวาฬลูกใช่เนี่ยเขาเขียนว่าวานอําแพงใช่เป็นสัตว์ตัวใหญ่น่าจะแพงนะใช่นี่ปลาวาฬเนี่ยวานตัวจริงเมื่อกี้เป็นซากนี่เพราะตัวจริงเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าไปสัมผัสดูได้แต่ภายนอกเขาเรียกวานอำแพงนี่ไงวานอำแพงวานบูด้าจังหวัดสมุทรสาครเป็นซ่านี่เขาก็มีโรงอาหารด้วยอ่ะเบสลองเปิดไปดูโรงอาหารเขาซิเป็นไงแต่ว่าก่อนเข้าโรงอาหารเบสดูด้านขวามือนี่เบสดูด้านขวามือแล้วมีบ่อมีบ่อเต่าบ่อปลาคาร์ฟด้วยเต่าดึกดำบรรพ์ใช่ป่ะปลาคาร์ฟลงไปได้แต่กลับบ้านไม่ได้นะนี่มีปลาคาร์ฟจระเข้อยากโดนหน้าป่ะนู่นไงจระเข้อยู่ข้างในนี่ไงตั้งหลายตัวนี่ไงจระเข้เดินดีครับเป็นทางผจญภัยระวังลื่นนะครับเบสจะเข้าไปจระเข้นี่ไงพอละวันชาละวันนะอุ้ยจระเข้แขนขาดขาหักแล้วจระเข้โดนเด็กแกล้งบ่อยเนี่ยมีจระเข้นี่มาดูตัวนายอ่ะตัวนายเหมือนน้าตัวแท้อยากดูอ่ะเนี่ยตัวนายเหมือนนี่ขึ้นไปขี่เหมือนขึ้นไปขี่ได้นะระวังเบสนู่นตัวนายอ่ะตัวนายน่ากลัวนี่ตัวนี้มันก็น่ากลัวเฮ้ยกุยตุ้ยน่ากลัวน่ากลัวกลัวป่ะไม่น่ากลัวกลัวกัดเบสเอาข้ามาครับโอ้โหประจนภัยน้องเบสประจนภัยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารไปไปดูอาหารเขาสิเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเบสกินอะไรได้เนี่ยไม่ให้กินนี่ก็จะเป็นโรงอาหารนะครับดูก็จะมีอะไรขายอ๋อเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็ขนมเด็กๆอ๋อขนมทีก็เป็นอาหารตามสั่งแล้วก็มีน้ำเป็นขังด้วยรายการอาหารนะครับที่โรงศูนย์อาหารราคาก็ไม่แพงนะครับอาจจะโดดไปหาที่หน้าก่อนนะค่ะราคาไม่แพงมีมาม่าให้เด็กด้วยนี่เป็นสูตรของศูนย์อาหารนะครับอากาศมีแอร์อยู่ตลอดเด็กๆมานั่งพักไม่ได้เดินดูจนเหนื่อยกลับมาแวะกินข้าวที่ศูนย์อาหารเขากินอะไรครับไอ้กินมาม่าของโปรดเขาอีกแล้วชอบอ่ะครับมาม่าที่ไหนที่หนูไปก็มีมาม่าไม่ดีหรอกฮะดีหรอกดูของป้าป๊าดิของพักข้าวกะเพราลึกไหมอ่ะไม่ลึกหรอกแต่เราต้องรู้นะก็ไม่ลึกครับ
ุ่ยปลามาหาเบสเลยบอกมีอะไรให้ปลากินบ้างมีน้ำอ่ะให้ปลากินน้ำมาเหรอใช่อยากให้ปลากินน้ำใช่เขาไม่อิ่มน้ำแล้วตอนนี้เขาอยู่ในน้ำนี่เด็กได้กำไรข้อมือที่ต้องระบายสีอยากระบายสีจัดใช่ไหมดูซิจะได้ระบายดีแค่ไหนเนี่ยไปแต่อันเดียวก่อนนะแม่จะกลับบ้านแล้วนะไปป่ะกลับบ้านยังครับกลับบ้านยังโอ้มีไซเดอร์สีสันด้วยเร็วลงมาลงมาครับดีๆยกขาขึ้นเดี๋ยวกลับก่อนนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับบ๊ายบาย